ไปดูหัวดูหางด้วยนายแบบเนี้ยโอ้เอ็มเอ็มไปหาคนไทยกินนะเอ็มเอ็มเอ็มนายเดิมโอ้เอ็มเอ็มอย่างแรกก็คือต้องทำอย่างเงี้ยครับหมักเม็ดมาเล็กก่อน1วันเอาไปแช่น้ำแล้วก็มาหมักไว้อย่างนี้1วันแล้วก็เอาไปลงปลูกแบบนั้นทำตะแกรงขึ้นมาให้น้ำอยู่ข้างล่างตะแกรงอยู่ข้างบนแล้วก็ไปพี่ช่วยถามใน1กระบะเนี่ยนะคะ1เมตรคูณ2เมตรครึ่งพี่โยใช้อุปกรณ์อะไรบ้างต้นทุนเท่าไหร่ใช้ท่อใช้ผ้ายางแล้วก็ใช้น้ำด้วยใช้เม็ดอยู่ประมาณ 3-400 บาทกระบะละ 3-400 บาทนะคะทั้งขายยางทั้งหมดเลยโอเคแล้ว6แปลง1 กิโล ถ้าแปลง1ก็อยู่ที่ประมาณ2 กิโลไม่2 กิโล2 ขีดต่อเม็ดนะคะต่อเม็ดนะคะใช่ครับเป็นเม็ดประมาณ2 ขีดไปใกล้ๆนิดนึงท่านเล่าต่อว่าเอาเม็ดเนี่ยแปลงดำๆอ่ะที่โยทำยังไงจากที่แช่มาแช่ตรงนี้แล้วก็เอาเม็ดมาหว่านนะครับผมแปลงนะครับใหญ่ขึ้นแล้วปลาเนี่ยตัวไหนที่มันเก็บขายได้กินได้ก็เอามากินแต่ระหว่างที่เก็บปลากินยังกินเนี่ยลอกเอาบ้านไหนมีบ้างแม่อุ้ยเลยป้าจันลุงทำมีก็เขาก็ไปใช่หน้าที่พลเมืองเนี่ยละอ่อนเขาเนี่ยว่าใครทำรั้วบ้างเอาพลังมาแอร์แล้วถ่ายบุกแล้วควายจะเก็บ5 ดอลลาร์ 150ทีก็หลอกน้าที่เขาแยกนะครับแล้วน้ำนี่เราต้องขยันเติมไหมไม่ครับมันเราเหนื่อยอะครับดังนั้นประมาณสัก3 วันครั้งนิดเดียวครับเรื่องสารอาหารเป็นไงแล้วนี่ครับใส่อะไรเติมจ้ะธาตุอาหาร A B ครับเราจะใส่ตอนหลังจาก7 วันแรกในปริมาณมันคืออะไร A B เป็นธาตุอาหารครับเป็นธาตุอาหารของผักมันจะอธิบายเป็นฟอร์มูล่าหรือเป็นอะไรมันเป็นชื่อเรียกครับมันแต่มากลุ่มเออร์ลงแจกตั้งขึ้นมาแยกแยกแค่มันเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาแต่ครับแค่ประชาชาติสิบประเทศประชาชาติของก็มีวันที่เหตุที่ต้องยุบพักไปเข้ามาช่วยเหลือนะครับเราผ่านรวมถึงการทำงานที่เราสามารถที่จะตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริงก็คือสิ่งที่เดือดร้อนชาวบ้าน